ชื่อเรื่องเสียงกระซิบในยามราตรีณหมู่บ้านเล็กแอนที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาในภาคเหนือของประเทศไทยมีตำนานเก่าแก่ที่ผู้คนในหมู่บ้านต่างเล่าขานกันมานานเรื่องเล่ากันว่าเมื่อคืนเดือนมืดมาถึงเสียงกระซิบแปลกแปลกจะดังขึ้นมาจากลำี่ไหลผ่านหมู่บ้านเสียงนั้นมีลักษณะเหมือนเสียงคนพูดเบาแต่จับความไม่ได้มีหลายคนเคยพยายามไปสำรวจหาต้นตอของเสียงนั้น แต่ก็ไม่พบอะไรเลยจนทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นตำนานที่สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านดอยนางนอนที่มาของชื่อมาจากภูเขาที่ตั้งอยู่ด้านหลังของหมู่บ้านซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนหลับตาพริมชาวบ้านเชื่อกันว่าผู้เขาลูกนั้นมีวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตตั้งแต่สมัยโอบรานสิงสถิตยอยู่ และเธอคือผู้ที่สร้างเสียงกระซิบนั้นขึ้นมาวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อก้องเขาเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติและชอบท้าทายสิ่งที่คนอื่นกลัวก้องได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงกระซิบในหมู่บ้านนี้จากชาวบ้านคนหนึ่งเขาจึงตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงด้วยตนเองก้องคิดว่าเสียงนั้นน,นน่าจะเป็นเพียงเสียงของธรรมชาติหรือสัตว์ในเปาเท่านั้น เมื่อถึงคืนเดือนมืดก้องเตรียมตัวและออกเดินทางไปยังลำธารที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลเขาพกไฟฉายและมีดพกติดตัวไปด้วยเพื่อความปลอดภัยลำธารน,นั้นหายผ่านป้าที่หนาทึบและดูมืดมนก้องเดินตามทางเดินที่ชาวบ้านเคยใชย้จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงน้ำไหลเบลจากลำธารก้องยืนอยู่ริมลำธารและรอฟังเสียงที่ชาวบ้านพูดถึงเวลาผ่านไปสักพัก ทุกอย่างก็ดูเงียบสงัดแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนมากขึ้นเสียงนั้นเหมือนกับเสียงผู้หญิงที่กำลังพูดบางอย่างแต่เขาไม่สามารถจับความได้ก้องพยายามฟังอย่างตั้งใจแต่เสียงนั้นก็กลับหายไปในทันทีก้องรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงเดินลึกเข้าไปป่าเพื่อหาต้นตอของเสียงนั้นขณะที่เขาเดินไปเรื่อยเลย เขาเริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังตามเขาอยู่ก้องหันไปมองรอบแต่ก็ไม่พบใครเลยเขายังคงเดินต่อไปโดยไม่สนใจความรู้สึกนั้นเมื่อก้องเดินมาถึงชีลำธามทานขยายตัวเป็นแอ่งน้ำเล็เข็เขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดังขึ้นและชัดเจนมากกว่าเดิมเขามองไปรอบตาและเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงข้าม แอ่งน้ำหญิงสาวคนนั้นสวมชุดขาวผมยาวของเธอปลิวใส่ว่าตามลมเธอหันมามองกล้องด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและชร้าสอยกล้องรู้สึกตกใจและคนลุกเขาพยายามจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกจากปากของเขาหญิงสาวคนนั้นเริ่มเดินเข้ามาใกล้ๆล,ก,ลกองเรยเนืยเสียงกระซิบที่ดังในอากาศกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมคมกล้องรู้สึกว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้ เขายืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นทันใดนั้นหญิงสาวก็หายตาหัวไปในพริบตาก้องรู้สึกว่าลมหนาวพัดมาปะทะกับหน้าเขาเขารีบวิ่งออกจากป่าด้วยความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องยังคงก้องอยู่ในหัวของเขาจนกระทั่งเขากลับมาถึงหมู่บ้านก้องไม่พูดอะไรกับใครเลยเขากลับไปที่บ้านและเก็บตัวเงียบอยู่หลายวันหลังจากเหตุการณ์นั้นก้องเริ่มฝันร้ายเป็นประจำ ในฟันเขามักจะเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ที่แอ่งน้ำเธอมมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสราและความเจ็บปวดก้องเริ่มไม่สามารถนอนหลับได้เต็มที่เขาเริ่มมีอาการซึมสร้าและหวาดกลัวที่จะอยู่คนเดียวเพื่อนสนิทของก้องชื่อว่าบอยได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของก้องเขาจึงพยายามพูดคุยและถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก้องเล่าทุกอย่างให้บอยฟัง ร่วมถึงเรื่องเสียงกระซิบและเงาของหญิงสาวที่เขาเห็นในป่าบอยฟังแล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเขาจึงตัดสินใจไปพบกับพระสงฆ์ในหมู่บ้านเพื่อขอคำปรึกษาพระสงฆ์ที่บอยไปพบชื่อว่าหลวงพ่อปรีชาท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับหลวงพ่อปรีชาบอกว่าหญิงสาวที่ก้องเห็นอาจเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม และยังไม่สามารถไปสู่สุข,ขัดได้หลวงพ่อแนะนาให้ก้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณน,นั้นเพื่อช่วยให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีก้องและบอยตัดสินใจที่จะทำบุญตามที่หลวงพ่อแนะนำพวกเขาไปที่วัดและทำพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นหลวงพ่อปรีชาได้สวดมนต์และทำพิธีส่งวิญญาณให้ไปสู่เครตี หลังจากทำพิธีเสร็จก้องรู้สึกว่าเขารู้สึกเบาขึ้นฟันร้ายที่เขาเคยมีเริ่มลดลงและเขาก็สามารถนอนหลับได้ตามปกติกครั้งก้องรู้สึกขอบคุณหลวงพ่อและบอยที่ช่วยเขาผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้หลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านดอยนางนอนกลับมาสงบสุขอีกครั้งเสียงกระซิบที่เคยดังขึ้นในคืนเดือนมืดก็หายไปไม่มีใครในหมู่บ้านได้ยินเสียงนั้นอีกเลยก้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เขาก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่า และวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นแม้ว่าเสียงกระซิบจะหายไปแล้วแต่ตำนานของบ้านดอยนางนอนยังคงอยู่ในใจของชาวบ้านคนในหมู่บ้านยังคงระมัดระวังและเคารพต่อสิ่งลี้ลับในป่าพวกเขาเชื่อว่าแม้จะมองไม่เห็นแตก่ก็ไม่ควรทายหรือก้าวล่วงไปสิ่งที่ตนไม่เข้าใจเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นอาจมีพลังมากกว่าที่เราคิด เรื่องราวนี้จบลงด้วยความเงียบสงบที่กลับคืนสู่หมู่บ้านแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเสียงกระซิบในยามราตรีจะยังคงอยู่ในใจของผู้ที่เคยพบเจอและเล่าขานไปยังคนรุ่นหลังต่อไป